สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวค่ำ 18:30 นครับประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคม2560ครับค่ำนี้อยู่กับเรา2คนครับผมทวีศักดิ์แห่งครบครับผมกันตะพลอนุวรรณครับครับมาร่วมกันเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญาทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามคมข่าวได้ผ่านทางโลกโซเชียลต่างๆที่เราเผยแพร่กันนะครับวันนี้ก็มีประเด็นตามเรื่องของคดีรับจำนำข้าวของคุณนะเราก็ยังตามกันอยู่นะครับซึ่งวันศุกร์ที่25สิงหาคมนี้ก็จะถึงวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับก็หลายฝ่ายก็เตรียมตัวกันโดยเฉพาะภาครัฐเองก็เตรียมตัวกันแบบกดดันก็มีเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยก็มีไปต่างๆนานากันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ภาคส่วนอาจจะได้รับบทบาทยังไงครับก็วางมาตรการกันค่อนข้างแน่นหนาโดยวิสัยเพราะว่าจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยทราบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเองก็เตรียมกำลังนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ 2,500 นายนะฮะก็มากกว่า20กองร้อยแล้วก็มากกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าทุกๆนัดที่ผ่านมาตลอด26นัดของการทำหน้าที่ของคุณยิ่งลักษณ์ในศาลเนี่ยนะก็จะพบว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเนี่ยแค่ราวๆ2กองร้อยเท่านั้นเองที่ก็มาดูแลความรักรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะแต่ว่านัดสุดท้ายที่จะมีการพิพากษาคดีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา10เท่าแล้วคุณวิสัก็ประมาณ 2,500 นายซึ่งก็ต้องจับตามองว่าจะมีความวุ่นวายหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แต่ว่าที่สุดแล้วนะเสียงของพี่น้องประชาชนเองที่เรามีโอกาสไปพูดคุยกันเนี่ยกับพื้นที่เนี่ยก็ยืนยันว่าจริงๆมาด้วยเจตนารมณ์ที่พวกเขาเชื่อมั่นในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ศรัทธาต่อนโยบายที่มีต่อโครงการรับจำนำข้าวนะมาด้วยหัวจิตหัวใจที่ต้องการเห็นผู้นำอดีตผู้นำรัฐบาลว่ายังสุขสบายดีเขาก็ต้องการเห็นเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาก่อความไม่สงบความไม่เรียบร้อยให้เกิดขึ้นตามที่หลายๆฝ่ายหรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจเองกังวลอันนี้ก็ต้องยืนยันเช่นนั้นนะคุณทวีศักดิ์ก็อีกเรื่องนึงก็ควรจะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการมาให้กำลังใจเนี่ยเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็ยืนยันไปหลายต่อหลายรอบอันนี้ก็ต้องยืนยันกันอีกสักรอบนึงว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมานะก็จริงๆแล้วไม่ควรถูกกีดกันโดยเฉพาะถ้าเราไปเปิดดูข้อกฎหมายคุณอภิษฎไม่ว่าจะกฎหมายทั่วไปก็ตามหรือว่ารัฐธรรมนูญเองก็ตามก็ให้ความคุ้มครองไว้ในหลายๆมาตราโดยเฉพาะการเดินทางต้องมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางแล้วที่สำคัญนะมีบางมาตราที่เขียนไว้ชัดแล้วว่าผู้มีอำนาจเองเจ้าหน้าที่รัฐเองไม่มีสิทธิ์กีดกันในการสื่อสารต่างๆอันนี้ก็ต้องแสดงเจตนารมณ์โดยเฉพาะข้อกฎหมายต้องชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆด้วยนะครับคุณดวิศักดิ์ครับนอกจากประเด็นคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับที่สินค้าบางชนิดที่เราบริโภคกันในโครงยอดตกลงครับก็สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่พระบรมมหาราชวังก่อนครับประชาชนจำนวนมากยังคงพากันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันขณะที่สำนักพระราชวังครับสรุปยอด289วันมีผู้เข้าสักการะแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนครับพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมากกันนะครับเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเทศกิจและก็อาสาสมัครนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งแนะนำเรื่องของการแต่งกายแล้วก็การปฏิบัติตัวขณะเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพหน้าพระโกศนะครับก่อนจะจัดระเบียบแล้วไปนั่งรอตามเต็นท์พักคอยตามลำดับครับสำหรับผู้ที่จะเข้าไปภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับจะต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัดต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผ่านการตรวจตามร่างกายและสัมภาระที่จะนำเข้าไปด้วยเครื่องสแกนป้องกันไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปภายในบริเวณเพื่อความปลอดภัยสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันที่18สิงหาคม2560นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น 36,601 คนนะครับรวม289วันมี 9,476,443 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,999,809 บาทรวม289วันนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 714,155,155 บาทกับอีก26สตางค์ครับช่วงนี้เราไปติดตามช่วงนับถอยหลังตัดสินคดีจำนำข้าวครับThank you.
จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะก็ร่วมกับทางศาลฎีกาเนี่ยแล้วก็จัดทับวางแนวทางรักษาความปลอดภัยนะขยายเขตพื้นที่อำนาจศาลรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์รายละเอียดติดตามจากรายงานครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร A ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4จะถูกใช้เป็นสถานที่พิพากษาคดีประวัติศาสตร์ทางการเมืองจากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐเกิดความเสียหายและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแห่งนี้คือสถานที่เดียวกันที่ใช้พิจารณาคดีและรับฟังการไต่สวนทั้งพยานฝ่ายโจทก์และพยานฝ่ายจำเลยรวม26นัดใช้เวลาเกือบ2ปีคุณผู้ชมด้านหลังของผมคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักรอบนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้แหละฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือสถานที่เดียวกันที่ใช้ในการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวตลอด26นัดที่ผ่านมาหรือเกือบ2ปีที่ผ่านมานะวันนี้เองนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะถูกใช้ในการพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ทางการเมืองนั่นคือโครงการรับจำนำข้าวซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับระยะเวลาเกือบ24เดือนที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงผู้ดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาจะสามารถเดินทางมาให้กำลังใจได้อย่างใกล้ชิดเพราะทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ลงจากรถบริเวณหน้าศาลฎีกาประชาชนก็สามารถพูดคุยและให้กำลังใจจากจุดดังกล่าวได้ซึ่งหากนับจากประตูทางเข้าหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนถึงและให้กำลังใจจากจุดดังกล่าวได้ซึ่งหากนับจากประตูทางเข้าหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนถึงจุดหรือบริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีลงจากรถเพื่อรับฟังการไต่สวนพยานโจทก์และพยานจำเลยเป็นประจำจะพบว่าบริเวณหน้าศาลจนถึงปากประตูทางเข้ากินระยะทางประมาณ50เมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าเขตอำนาจศาลแต่เดิมที่เคยมีการไต่สวนคดีมาตลอด26นัดจึงอยู่ราว50เมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมคือปากประตูทางเข้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละที่จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาในโครงการรับจำนำข้าวก็จะใช้ประตูทางเข้าตรงนี้ละในการที่จะเดินเข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะหากนับจากจุดนี้นะไปถึงจุดที่อดีตนายกรัฐมนตรีลงรถนะจะพบว่ากินระยะทางราว50เมตรอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะว่ากินระยะทางราว50เมตรนั่นก็คือความหมายคือเขตอำนาจศาลหากนับจากปากประตูทางเข้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะไปยังจุดที่อดีตนายกรัฐมนตรีลงรถเป็นประจำนะแล้วก็เดินทางเข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณผู้ชมฮะจะพบว่ากินระยะทางราว50เมตรตลอดเส้นทางเดินเนี่ยนะจะพบว่าที่ผ่านมานะ2ปีกว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีจะพบว่านะตลอดแนวเส้นทางพี่น้องประชาชนจะสามารถเดินทางมาให้กำลังใจได้ตลอดนะเต็มพื้นที่หน้าศาลฎีกา
แต่หลังจากนี้นะฮะหากศาลฎีกาบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจในวันอ่านคำพิพากษาแล้วนะเชื่อว่านะพื้นที่ที่จะรองรับเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจากนี้ก็คือบริเวณพื้นที่หน้าอาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์นะหรือว่าพื้นที่ที่ติดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนจะถูกเจ้าหน้าที่นะผลักดันเพื่อให้เดินทางไปให้กำลังใจบริเวณจุดดังกล่าวป้องกันปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับการพิจารณาคดีในวันที่25สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปรึกษาหารือกันแล้วได้ปรับเปลี่ยนเขตอำนาจศาลโดยขยายเพิ่มเติมจากเดิมที่กินระยะทางราว50เมตรออกไปส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าลานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน้าลานอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งส่วนหน้าของศาลรัฐธรรมนูญกระทรวงยุติธรรมเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศโดย Google Map พบว่าบริเวณที่เจ้าหน้าที่ศาลจัดให้ประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นห่างจากปากประตูทางเข้าศาลฎีกาซึ่งปรากฏเป็นหมุดสีแดงบนภาพถ่ายทางอากาศไปจนถึงจุดที่ประชาชนอยู่คือบริเวณหน้าอาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์ติดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษค่อนข้างมากซึ่งเชื่อว่าประชาชนบางส่วนอาจต้องให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีห่างจากจุดเดิมไม่น้อยกว่า200เมตรดังนั้นประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาดังกล่าวจะต้องไม่มีพฤติกรรมพฤติการหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาลมีเช่นนั้นอาจเข้าข่ายต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากจะพูดให้ชัดเจนและเห็นภาพพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันดังกล่าวจะต้องเคารพคำตัดสินรวมถึงรับฟังการอ่านคำพิพากษาคดีด้วยความสงบเรียบร้อยขณะที่พี่น้องสื่อมวลชนต้องขยายแนวรายงานข่าวไกลออกไปจากจุดเดิมเนื่องจากสื่อมวลชนที่มากขึ้นส่วนสื่อมวลชนที่จะเข้าไปติดตามการอ่านคำพิพากษาคดีภายในศาลต้องส่งเรื่องแจ้งความจำนงก่อนวันอ่านคำพิพากษาเพื่อคัดกรองและจัดสรรให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังอย่างเหมาะสมทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า23กองร้อยส่วนพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในหลายจุดเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งจากการประเมินเชื่อว่าการพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจหลายพันคนจนอาจถึงหลักหมื่นคนทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานจากเรื่องที่เจ้าหน้าที่เองมีมาตรการเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับอ้างว่าอย่างเงี้ยนะครับประเด็นนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับต่อประเด็นเรื่องนี้ว่าท่านมีความเห็นอย่างไรตอนนี้นายแพทย์ชนน่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณวิศักดิ์ครับคุณกัลยพลด้วยใช่ไหมครับ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 คุณหมอครับวันนี้ขออนุญาตสนทนานะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าอาจจะขอรายละเอียดนะฮะเอาที่คำถามแรกก่อนเลยนะประเด็นเรื่องของการเตรียมการของศาลเนี่ยดูจะมีความเข้มข้นอยู่ทีเดียวนะแล้วก็อาจจะเตรียมการเป็นพิเศษถึงขนาดเตรียมเจ้าหน้าที่มากกว่า20กองร้อยหรือถ้าประมาณการก็มากกว่า 2,500 คนตรงนี้ทั้งในและนอกเครื่องแบบด้วยคุณหมอประเมินเรื่องตรงนี้อย่างไรบ้างฮะมันก็คงเป็นความวิตกกังวลของฝ่ายผู้ที่เขาต้องการที่จะรักษาใช้คำว่าความปลอดภัยความมั่นคงนะครับครับมันก็เป็นการเตรียมการอันนี้ก็เราไม่ว่ากันนะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับแต่ว่าถ้าเขาเตรียมการอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาคงประเมินสถานการณ์ว่ามีคนที่จะมาให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์พอสมควรทีเดียวนะครับถึง 2,000 คนเนี่ย 2,000 คนถ้าพูดถึง
กองกำลังแล้วเนี่ยทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบเนี่ยเฉพาะหน้าศาลก็เต็มหมดแล้วนะครับครับมาตรการที่เข้มงวดอย่างเงี้ยครับมันจะไปสร้างความกดดันให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาด้วยครับคุณหมอมันก็มีส่วนหนึ่งอะครับที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความกดดันแต่ว่ามาตรการที่เขาวางไว้หน้าศาลนี่ไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนหรอกครับมาตรการที่เขาทำในพื้นที่ต่างหากที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการกดดันพี่น้องประชาชนเช่นมาตรการที่เขาใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมการประชุมของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ของในจังหวัดเนี่ยกกรรศเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้กลไกผ่านทางมหาดไทยทางท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านกำนันมาตรการที่มีการส่งกำลังเข้าไปแล้วก็ออกข่าวว่าเป็นการฝึกซ้อมของหน่วยทหารในเรื่องต่างพวกนี้แล้วจนกระทั่งมีการนำมาเซ็นสัญญามีการลงนามว่าจะไม่นำกำลังคนจะไม่ไปให้กำลังใจอะไรต่างพวกนี้นั่นเป็นมาตรการที่ถือว่าเป็นการกดดันครับครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนะขออนุญาตถามเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วกันคุณหมอในพื้นที่ภาคเหนือเองหรือกระทั่งในพื้นที่ของคุณหมอเองเนี่ยนะประชาชนมีความตื่นตัวหรือว่าต้องการมาแสดงเจตนารมณ์มากน้อยเพียงใดหรือบางส่วนอาจจะฝากกำลังใจมาตรงนี้มีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีเสียงจากในพื้นที่บ้างไหมฮะจริงๆผมไม่ได้ไปสำรวจหรือตรวจสอบว่าความคิดเห็นหรือความประสงค์ของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงนะครับที่เป็นในยะทางสถิติเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่าเขาสอบถามกันไปเพราะว่ามันมีมาตรการกดดันอย่างนี้เราก็อยากจะรู้ความเห็นเราอยากจะทราบว่าพี่น้องประชาชนเขาคิดยังไงเขาก็รู้สึกแน่นอนเขารู้สึกกดดันในเรื่องของการเดินทางนั่นเองครับแต่ว่ามาไม่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งผมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเขาควรไปเขาก็จะไปครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะแต่ว่าเรื่องของการเดินทางเช่นความสะดวกหรืออะไรต่างๆที่จะใช้รถตู้อะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยที่เขารู้สึกมันมีความยากลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาโดยตัวเขาเองนั่นก็จะเป็นเรื่องธรรมปกติธรรมชาติไปครับอันนี้เป็นภาพที่พี่น้องประชาชนเขามองอยู่นะครับครับคุณหมอฮะอย่างในพื้นที่เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะกอรมนก็ดีฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ก็ดีหรือกระทั่งฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ดีมีความพยายามในการส่งสัญญาณหรือพยายามขอร้องกันแบบตรงๆเนี่ยนะฮะว่าไม่อยากให้เดินทางมาอยากให้ส่งกำลังใจที่บ้านตรงนี้มีความพยายามหรือมีเสียงสะท้อนออกมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะเสียงสะท้อนฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการเนี่ยมันไม่มีหรอกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราดูจากมาตรการที่เขาดำเนินการอยู่ในพื้นที่ผลเชิงประจักษ์ที่เราเห็นนี่หลักฐานเชิงประจักษ์เช่นหลายจังหวัดที่เชียงใหม่เงี้ยนะครับมีการให้เขียนหนังสือเป็นเหมือนหนังสือสัญญาอ๋อเป็นทำขนาดนั้นเลยฮะมีเป็นหนังสือสัญญาอะไรครับผู้เจ้านายนั่นนายนี่จะไม่ไปให้กำลังใจอะไรต่างอย่างนั้นน่าจะเป็นผู้นำชุมชนอันนี้เป็นภาพเชิงประจักษ์แล้วก็เรื่องของการใช้กระบวนการที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของผู้นำชุมชนนะเรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เขาคุยกันเองภายในกลุ่มภายในมวลชนของแต่ละที่แต่ละทางไปแล้วก็เรื่องของความเข้มงวดในการจัดกองกำลังการประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ของที่มีจังหวัดทหารบกเป็นผู้นำนะครับเป็นประธานอยู่เนี่ยมีความถี่ขึ้นและมีการกระบวนการการตรวจสอบแล้วก็บรรดาคนที่เป็นตัวแทนแกนนำที่ใกล้ชิดบรรดาอดีตส.ส.เนี่ยก็ถูกขอร้องอันนี้มีครับเพราะว่าผมได้รับแจ้งจากพื้นที่ว่าถูกขอร้องถูกเข้าไปติดตามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มีครับครับเท่าที่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะขออนุญาตถามคุณหมอว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เองคุณหมอเองพื้นที่ภาคเหนือเองที่มีโอกาสได้พูดได้คุยกันได้เจรจาสนทนากันเนี่ยเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่ต้องการเดินทางมากรุงเทพมหานครที่หน้าศาลฎีกานักการเมืองในวันที่25เนี่ยพี่น้องมาด้วยเจตนาอย่างไรแน่คุณหมอสำคัญที่สุดเขาบอกว่ามาให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับครับเขาไม่ได้หวังผลที่จะมีเรื่องของการก่อความวุ่นวายหรือความไม่สงบอันนี้เขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้ครับแล้วก็มาเนี่ยเขาก็ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะครับไม่มีอาวุธไม่มีใดๆก็ต่างคนต่างมีจิตมีใจมาอาจจะมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามองว่าเป็นการรวมพลรวมกำลังพลเนี่ยครับเพราะนั้นเจตนารมณ์เขาเนี่ยผมคิดว่าเขามาให้กำลังใจอ่ะไม่ได้มาก่อความวุ่นวายอะไรอันนี้คือความชัดเจนที่สุดเพียงแต่
วันที่25มันเป็นวันสำคัญในเรื่องวันตัดสินน่ะครับยิ่งรักมากเขาก็อยากให้กำลังใจมากนะครับในวันนั้นน่ะไม่ว่าจะผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยมันก็ควรจะให้กำลังใจกันเขาคิดอย่างนั้นน่ะนะครับผมก็คิดว่ามันไม่มีวัตถุประสงค์อื่นหรอกครับในถามแล้วขออนุญาตพูดถึงข้อกฎหมายนิดนึงนะคุณหมอเรื่องของการมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วยมี 2-3 มาตราที่พูดถึงเรื่องในลักษณะดังกล่าวคุณหมอย้ำอีกสักรอบนึงฮะว่าจริงๆเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือกระทั่งรัฐธรรมนูญเองยังเปิดช่องให้พี่น้องสามารถเดินทางมาให้กำลังใจได้พูดถึงตัวกฎหมายแม้กระทั่งตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพโดยชอบของพี่น้องประชาชนในบ้านนี้เมืองนี้นะครับที่จะเดินทางจะไปไหนจะอยู่อาศัยที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วมันเป็นเสรีภาพด้วยนะครับในการที่จะสื่อสารในการที่จะเดินทางนะครับไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วเป็นสิทธิอยู่แล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนกับรองรับเอาไว้ไม่มีบทบัญญัติใดๆที่มีการห้ามนะครับยกเว้นเป็นเรื่องของการไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยนั่นก็ว่าตามตัวบทกฎหมายอยู่แล้วนะครับไปทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความไม่สงบไปก่อให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่เป็นเสรีภาพไม่ใช่สิทธิมันเป็นข้อกฎหมายที่เขาเขียนไว้ชัดแต่เจตนารมณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องเท่าที่ผ่านมาทุกๆนัดที่ผ่านมานะครับนัดสุดท้ายเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ท่านนายกแถลงเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความสงบครับคุณหมออันนี้เห็นภาพครับแต่ว่าผู้มีอำนาจเองพยายามจะหยิบยกกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพรบชุมนุมสาธารณะออกมาเป็นหลักในการดำเนินการตรงนี้เองเนี่ยคุณหมอมองว่าการมาให้กำลังใจตามประเพณีหรือว่าให้กำลังใจผู้ที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาและก็ชื่นชอบเนี่ยจริงๆพรบชุมนุมสาธารณะมันมีข้อยกเว้นอย่างไรหรือไม่ครับคุณหมอมันประเด็นว่ามันต้องมีการตีความหรือแปลความเป็นตามคำจำกัดความของคำว่าชุมนุมสาธารณะก่อนไงครับครับถ้ามันไม่เข้าข่ายลักษณะของความหมายของการชุมนุมสาธารณะเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นมันก็ใช่ไม่ได้ครับคุณจะไปตีความว่าการที่คนเข้ามารวมกลุ่มกันยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยมาให้กำลังใจคนคนหนึ่งเนี่ย เป็นการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันไม่เข้าข่ายของการตีความตามความหมายของข้อการชุมนุมสาธารณะอันนี้มันไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้หรอกครับการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ครับว่าเขาจะเรียกร้องอะไรจะดำเนินการอะไรไปกดดันใครเรียกร้องกับใครครับอันนี้เขาไม่ได้ไปเรียกร้องใครกับใครเลยใช่ไหมครับครับครับใช่ครับไม่ได้ไปเรียกร้องรัฐบาลไม่ไปแสดงความต้องการอะไรเลยเป็นการแสดงออกทางจิตใจเป็นแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์ที่เขามาให้กำลังใจมามอบช่อดอกไม้มาจับไม้จับมือครับมันเป็นความภาพมันเป็นธรรมชาติของโดยเฉพาะคนไทยเราถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พึงยึดถือพึงปฏิบัติเนี่ยไม่ได้จะตีความว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันไม่เข้าตามคำนิยามอยู่แล้วครับนิยามศัพท์มันไม่ได้อยู่แล้วครับคุณหมอฮะอย่างเงี้ยวันที่25เนี่ยเชื่อแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาให้กำลังใจมากกว่าปกติมากกว่า26นัดที่ผ่านมาที่มีการเบิกความไต่สวนในชั้นศาลเนี่ยนะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะมามากแล้วอาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่สามารถเดาล่วงหน้าได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณหมอแนะนำเนี่ยนะอยากให้คุณหมอแนะนำว่ากระบวนการอย่างไรวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดอำนาจศาลซึ่งตรงนี้เองก็หลายๆคนหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะพวกเราเองก็มีความหนักใจอยู่เหมือนกันแสดงความห่วงใยอยู่เหมือนกันว่าวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการละเมิดอำนาจศาลแนะนำนิดนึงฮะในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการประกาศเขตห้ามเข้าไปอยู่อาศัยนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยต้องยึดถือว่าถ้าเขามีประกาศเขตว่าห้ามเข้าไปอยู่บริเวณหน้าศาลเนี่ยพวกเราก็อย่าได้ไปล่วงละเมิดครับเป็นเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับในสถานที่ตั้งเนี่ยถ้าเขากำหนดเขตว่าเป็นเขตห่วงห้ามเขตพื้นที่ที่มีความจำกัดแล้วเนี่ยก็อย่าไปอยู่ไปพยายามจะไปเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นอาจจะมีแนวกั้นหรือแนวอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะมีความชัดเจนอยู่แล้วครับเขาประกาศเขตมีแนวกั้นมีเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเรื่องนี้ผมไม่ห่วงนะว่าเขาจะไปบุกรุกในพื้นที่นะครับในเขตเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของการแสดงออกนะครับเราเองก็หวั่นเกรงกับผู้ไม่ประสงค์ดีอาศัยเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสร้างกระแสหรือสร้างเป็นการจุดประกายมีการยั่วยุให้เกิดการชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยพี่น้อง
ประชาชนที่มาให้กำลังใจด้วยความรักด้วยความหวังดีกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ต้องอดทนอดกลั้นอย่างมากเลยนะครับที่จะไม่แสดงออกอะไรตามที่มีการปลุกปั่นขึ้นมาเราเคยพูดกันหลายครั้งนะครับการตะโกนว่านายกยิ่งลักษณ์สู้ๆหน้าศาลนี่ก็ยังไม่ควรจะพูดเลยเพราะว่า มันอาจจะลามได้นะครับมันอาจจะมีมือดีแฝงเข้ามาเป็นพวกแล้วก็เคลื่อนปาอะไรต่างๆหรือแสดงกิริยาท่าทางอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็เกิดจุดระเบิดขึ้นอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องเองที่มาแล้วต้องอดทนอดกลั้นต้องไม่มีเผลอไปเป็นแนวร่วมกับเขานั่นเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ยมันห้ามไม่ได้ครับถ้าจะมีมือที่สามมาเข้ามาก่อกวนเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูเฝ้ามองว่าเป็นพวกเราหรือไม่อย่างไรที่มาด้วยกันหรือไม่ถึงแม้จะมาลักษณะเป็นพวกเดียวกันผมทราบข่าวว่าหลายที่เนี่ยเขาเป็นพวกมันตั้งแต่ขึ้นรถมาเลยนะครับครับเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมที่บริเวณหน้าศาลหรือบริเวณแจ้งวัฒนะนะเขาแสดงตัวเป็นพวกมันตั้งแต่เริ่มขึ้นรถเลยครับครับแต่หมายว่าทำให้เป็นเนื้อเดียวกันไปหมดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเข้ามาว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องให้พี่น้องก็ช่วยกันเฝ้าดูเฝ้าระวังว่าเขาจะมาไม้ไหนอย่างไรมาทำให้พวกเราเสียหายหรือไม่หรือว่าเป็นเอาพวกเราไปติดกับหรือไปติดกับดักอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังประการต่อไปที่สำคัญสุดคือเจ้าหน้าที่ครับครับท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเองต้องฝากทุกท่านทุกคนว่าครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็เตรียมกำลังไว้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของมือที่สามท่านต้องระมัดระวังให้มากที่สุดครับนะครับอย่าได้ให้มันปล่อยมันเกิดขึ้นถ้าท่านปล่อยปละเลยเนี่ยก็เหมือนเจตนาจะส่งเสริมเหมือนเจตนาส่งเสริมให้มีเหตุการณ์แล้วก็อ้าวความชอบธรรมตรงนั้นไปใช้เกิดประโยชน์นะผมก็คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับครับเพราะนั้นทุกฝ่ายทุกส่วนก็ต้องช่วยกันอย่าได้อาศัยเหตุการณ์อะไรที่ไม่ชอบมาพากลแล้วเอาไปเป็นข้ออ้างเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในการที่จะใช้อํานาจต่อไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ครับก็ต้องช่วยกันดูทุกฝ่ายครับผมเองตั้งใจว่าจะไปผมก็ต้องช่วยดูครับช่วยดูว่าไม่ให้มีอะไรมันเกิดขึ้นเราไปด้วยความสงบไปด้วยจิตใจที่รักแล้วก็หวังดีกับท่านนายกต้องการให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักจริงๆนะครับต้องคงเป็นแบบนี้ครับครับในคุณหมอสุดท้ายจริงๆมีเวลาสั้นๆอีกสักหนึ่งนาทีนะฮะในระดับปฏิบัติการเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่คงดูแลกันอย่างเต็มที่แหละแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ผ่านมานะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่พอสมควรว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการควบคุมมวลชนเนี่ยนะที่ผ่านมามีตัวอย่างกรณีวันที่2ที่ผ่านมานะการพิพากษาคดีของอดีตนายกสมชายเนี่ยก็มีมวลชนบางกลุ่มบางฝ่ายแล้วที่มาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่หน้าศาลก็อาจจะสร้างความไม่สบายอกสบายใจให้เจ้าหน้าที่แต่ว่าผู้มีอำนาจในระดับสูงเนี่ยกลับไม่พูดถึงตรงนั้นเลยแต่มาโฟกัสที่กลุ่มของคุณยิ่งลักษณ์เองหรือว่าคนที่จะมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ตรงนี้เลยกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะคาใจอยู่เหมือนกันคุณหมอมองประเด็นนี้อย่างไรฮะเป็นประเด็นสุดท้ายครับคุณหมอผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยเห็นเหตุการณ์ด้วยครับก็ไม่อยากให้ภาพมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับให้เกิดความลักลั่นหรือความที่ไม่ชอบมาพากลหรือความไร้มาตรฐานหรือแบ่งแยกหรือสองมาตรฐานที่เขาพูดกันนะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่าต้องระมัดระวังประเด็นนี้ให้มากที่สุดนะครับครับถ้าจะจัดการดำเนินการก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าหลับตาข้างหนึ่งแล้วมองไปอีกข้างหนึ่งแล้วหลิวตาอีกข้างหนึ่งแล้วกระทำอีกข้างหนึ่งมันคงไม่เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความสงบขึ้นน่ะอันนี้อาจจะเป็นมูลเหตุให้เกิดความวุ่นวายครับใช่ไหมครับคนมันไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากผู้มีอำนาจนะครับที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยคงต้องดูแลทั้งสองฝ่ายสองส่วนหรือส่วนมือที่สามด้วยครับให้รอบครอบรัดกุมแล้วก็เป็นธรรมให้มากที่สุดนะครับสถานการณ์เนี่ยมันขึ้นกับเหตุการณ์ณจุดนั้นๆเวลานั้นๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่ทราบนะครับถ้ามันชนการประทุไม่ได้เนี่ยมันก็อันตรายต้องระมัดระวังกันให้มากก็ฝากนะครับผู้มีอำนาจครับจะเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าผลรูปคดีมาอย่างไรเนี่ยก็ไม่ว่ากันตามรูปคดีตามกฎหมายไปแต่จะได้ให้เกิดกระแสมวลชนในการที่จะมาลักษณะของขัดแย้งหรือลบราฆ่าฟันกันโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับขณะที่พี่น้องในเรื่องนึงนี้ด้วยครับพี่น้องที่จะมาวันนั้นเองก็สุดท้ายแล้วจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพคำตัดสินด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับเรื่องของศาลตัดสินก็เป็นเรื่องของศาลไปแล้วต้องเคารพคำตัดสินส่วนจะสู้ยังไงก็มีช่องมีทางอยู่ใช่ไหมครับครับเช่นมีการยื่นอุทธรณ์มีอะไรต่างไปครับครับถ้าผลมันออกในแง่ที่ดีนะครับแล้วฝ่ายที่
อยากจะให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ต้องโทษก็ต้องยอมรับด้วยเวลาศาลเขาตัดสินไม่มีการต้องโทษนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับครับโอเคครับคุณหมอพอเห็นภาพทั้งหมดนะวันนี้ขอบพระคุณมากครับยินดีครับคุณอาร์ตกนพลคุณวิศักดิ์ครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยนะครับครับสวัสดีครับก็เป็นความเห็นจากแพทย์ชนนัทสีแก้วนะครับก็ฝากเตือนทั้งฝั่งรัฐบาลและก็ประชาชนที่เดินทางไปด้วยระวังนะครับเพราะว่าขอบเขตอำนาจศาลก็ขยายออกมาการล่วงละเมิดอำนาจศาลก็มีโทษจำคุกมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เวลามีคำตัดสินของศาลมาแล้วก็ยอมรับคำตัดสินของศาลที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อย้ำเตือนที่เกิดขึ้นครับจากเรื่องนี้มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคุณตวีศักดิ์คล้ายๆกันแหละก็เป็นความสำเร็จของโครงการรับจำนำข้าวเลยละก็ชี้ให้เห็นนะว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขณะที่คนออกนโยบายก็ต้องรอรุ้นคำพิพากษานะครับว่าผิดหรือถูกประชาชนในพื้นที่หนองจอกเองนะซึ่งเป็นชาวนาแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ลองไปฟังเสียงชาวนาครับปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันกับนโยบายปัจจุบันกับนโยบายช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกลงไปจำนำข้าวตอนนั้นคุณภาพชีวิตชาวนาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะยังไงพี่ความไอคำว่าดีเนี่ยมันดียังไงบ้างมันก็มีเงินแบบเฟ้ออ่ะคือมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ซื้อนั่นซื้อนี่ได้ใช่ใช่ค่าใช้เงินมากที่เป็นอยู่ใช่ตอนชาวนาเขามีเสียงสะท้อนยังไงช่วงที่มีนโยบายจำนำข้าวเขาดีใจนะดีใจก็เหมือนแบบชุบชีวิตใหม่อะไรเงี้ยแหละจากคนไม่มีก็กลับมามีเขามีความหวังกันไหมว่าโครงการแบบนี้มันจะกลับมาอีก ยังไงดีอะชาวนาหวังว่ามันจะให้เขาก็หวังนะมันถามว่าราคาข้าวแพงใครก็ต้องการใช่ไหมต้องนากับตอนนี้มันต่างกันเยอะครึ่งต่อครึ่งครับวันที่25เนี่ยพี่คนที่ออกนโยบายเนี่ยจะถูกดำเนินคดีผิดถูกไม่รู้แหละมีอะไรจะฝากถึงอดีตนายกบ้างไหมครับก็ให้กำลังใจด้วยคือก็ให้กำลังใจก็ไม่รู้จะทำยังไงไปใช่ครับมันเป็นอยู่ช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวนิดนึงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างชาวนาลืมตาอ้าปากได้ได้ครับก็อยู่ได้กำลังจะรุ่งกำลังจะดีพออยู่แล้วล่ะครับก็คือว่ามีเงินเก็บมีอะไรมีเงินเก็บตอนนี้นะครับเป็นยังไงตอนนี้เสมอตัวกับขาดทุนเนี่ยมีสองอย่างมีเสมอตัวครับไม่มีกำไรแล้วไม่มีกำไรเราได้ติดตามคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์บ้างไหมครับว่าเป็นยังไงเราคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดูพอดูมั่งกันนะวันที่25สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วศาลจะพิพากษาว่าผิดหรือถูกแล้วเนี่ยอยากฝากกำลังใจอะไรไปถึงคุณยิ่งลักษณ์บ้างไหมอยากให้ตัดสินได้ถูกอ่ะอยากให้โครงการนี้กลับมาครั้งหนึ่งนะแสดงว่าแต่ก่อนโครงการของคุณยิ่งลักษณ์โครงการรับจำนำข้าวก็ถือว่าก็ดีถือว่าดีชาวนาลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าทั่วหน้านะตอนนี้มีมาประเด็นแบบยังไงอ่ะเขาว่าที่มีประเด็นเรื่องคดีเรื่องคดีเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีการจำนำข้าวก็ต้องปกติแบบเก่าราคาก็ถูกลงชาวนาก็ไม่คือไม่สบายกับเราอ่ะใช่ไหมต้องทนทุกทนต่อไปครับวันที่25สิงหาคมเนี่ยผมก็ยิ่งลักษณ์จะต้องขึ้นศาลฟังคำตัดสินนัดสุดท้ายแล้วไม่รู้ผิดหรือถูกแหละเขาเป็นเรื่องของศาลไปผมก็อยากจะเอาช่วยคุณยิ่งลักษณ์นะให้แกรอดพ้นฉันก็อยากให้คุณยิ่งลักษณ์สู้ๆนะที่ช่วยเหลือชาวนามาชาวนาก็ให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ตลอดมาทุกคนเลยที่ได้ยินข่าวแบบนี้เนาะครับก็อยากให้ยิ่งรักสู้ต่อไปแต่เรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เนอะว่าเขาจะมีคดีอะไรแต่เรื่องชาวนาที่เขาช่วยเหลือนะพวกเราเป็นใจกำลังใจให้แก่เขาอะนะทำไมชาวนาถึงแบบให้กำลังใจคุณยิ่งรักคือยิ่งรักเขาช่วยเหลือน่ะแต่เป็นรัฐบาลคนอื่นเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะช่วยเหลือมันยิ่งรักหรือเปล่าเออยิ่งรักเขาช่วยเหลือจริงๆเนาะครับความเป็นอยู่ของชาวนาช่วงที่คุณยิ่งรักเป็นนายกเป็นยังไงบ้างครับมันดีอ่ะแบบไงอ่ะมันไม่แย่เหมือนทุกวันนี้อ่ะทุกวันนี้มันแย่จริงๆนะเศรษฐกิจอยู่เนี้ยเนาะเราจึงว่ามันแย่มากเลยอ่ะคือช่วงนั้นก็ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ใช่ใช่ช่วงนั้นชาวนาลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันแย่ลงชาวนาจัง
ทบจะไม่มีอะไรกินกันเลยเดี๋ยวนี้เจ้านายมีหนี้หนี้สินก็แย่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะครับคือต่างกันแต่ชื่นชมต่างกันมากมากเลยนะวันที่25เนี่ยครับฝากอะไรคุณยิ่งรักมาครับขึ้นศาลนัดสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินคดีแล้วว่าจะผิดหรือถูกยังไงจะฝากว่าคุณยิ่งรักสู้ต่อไปถ้าชนะแล้วอย่าลืมชาวนานะที่ช่วยเหลือชาวนามาชาวนาก็เป็นกำลังใจให้โอ้ช่วงคุณยิ่งรักไม่เป็นหนี้เลยมีเงินซื้อรถนะพูดง่ายมีทางออกแล้วครับนะมีเงินซื้อรถนะตอนนี้ก็อย่างว่าแหละถ้าใครซื้อรถก็คงจะโดนยึดหมดแหละคือความเป็นอยู่มันก็แตกต่างกันแตกต่างกันมากเลยอ่ะคนที่มีเงินฝากระดับ 4-5 แสนเนี่ยตอนนี้ยอมรับว่าเขาจะต้องเอาที่เข้าไปแถวเลยคือแต่ก่อนมีเงินเก็บพอมาพออยู่นี่ปุ๊บเอาเงินนี้ก็พร้อมที่จะเอาที่เข้าอ่ะที่ว่าใครมีที่อยู่งานที่งานเฉพาะที่บ้านนะนะแต่คนไม่มีที่ก็อย่างว่าก็หาดิ้นรนกันไปนะวันที่25เนี่ยครับได้ติดตามคดีของคุณยิ่งรักบ้างไหมครับที่ผ่านมาว่าเขาขึ้นศาลอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราได้ติดตามก็ดูเราดูเป็นพักๆถามว่ารายละเอียดเราก็มันจะรู้นะวันที่25เนี่ยครับนัดสุดท้ายแล้วจะมีคำพิพากษาแล้วเงี้ยมีอะไรฝากคุณถึงคุณยิ่งรักบ้างไหมครับก็อยากให้พ่อคุณต้องมีอะไรฝากนะผมอยากบอกว่าคดีช่วยเหลือชาวนาเนี่ยไม่น่าจะคุณยิ่งรักไม่น่าจะมีความผิดถ้าคดีโกงอย่างอื่นผมไม่รู้ถ้ามีการโกงก็ว่ากันไปตามกระบวนการถ้าเขาบอกว่าถ้าช่วยเหลือชาวนาแล้วติดคุกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างคุณอะไรที่เป็นนายกคนแรกนะคนของที่ก่อนยิ่งรักเนี่ยคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งราคา12,000ชาวนาก็อยู่ได้คือโครงการคล้ายๆกันคล้ายๆกันชาวนาก็ความเป็นอยู่ก็แต่ว่าค่าแพงชาวนาก็ดีขึ้นข้าวถูกชาวนาก็แย่ลงก็มีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าต่ำจากหมื่นในชาวนาแย่แน่ไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวแน่อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ต้องเปลี่ยนอาชีพอ่ะชาวนาเขาคุยกันยังไงบ้างรู้สึกกันยังไงบ้างแบบคนที่ออกโครงการมาต้องไปเจออย่างเงี้ยแล้วก็อนาคตอาจจะไม่มีโครงการแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็นึกเสียดายนะตรงที่ว่าเขาคือตรงที่ว่าเขาตั้งใจช่วยเหลือชาวนานะแล้วเขาต้องมาติดคุกแล้วมาโดนฟ้องศาลหรือว่าอะไรใดๆแต่เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้ไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าการคดโกงเพียงอื่นเนี่ยผมไม่รู้ในกระทรวงไหนก็เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวนานะครับจากแต่ก่อนอยุธยาปทุมธานีสุพรรณเราก็เรื่อยมาจนถึงในเมืองกรุงหนองจอกใกล้ๆกันนะครับก็สะท้อนในทิศทางที่คล้ายกันว่าโครงการรับจำนำข้าวเองเป็นการชุบชีวิตชาวนาขึ้นมาใหม่ก็ฝากกำลังใจให้คุณยิ่งลักษณ์ที่จะขึ้นศาลในวันที่25สิงหาคมนี้ด้วยนะครับแม้จะไม่ได้เดินทางไปมาฟังคำยืนยันจากคุณยิ่งลักษณ์อีกประเด็นนึงนะครับคุณยิ่งลักษณ์บอกดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือโดยทุจริตอีกหนึ่งคำยืนยันในคำแถลงปิดคดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรายละเอียดติดตามจากรายงานครับเปิดคำแถลงปิดคดีจำนำข้าวด้วยวาจาอย่างหมดใจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่1สิงหาคม2560เรื่องที่5ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือโดยทุจริตตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาหรือมาตรา123/1พรบ.ปปช.นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าในกรณีที่ปปช.และสตง.มีหนังสือท้วงติงมาอย่างรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า2หน่วยงานดังกล่าวไม่มีภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะสั่งให้ฝ่ายบริหารยับยั้งการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ได้แถลงต่อรัฐสภาได้นอกจากนั้นสตง.และปปช.ก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและยังใช้ข้อมูลจากการเสนอข่าวโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องซึ่งไม่มีกฎหมายใดๆบังคับให้ฝ่ายบริหารต้องยับยั้งโครงการตามหนังสือของ2หน่วยงานดังกล่าวในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาไม่เคยละเลยเพิกเฉยในการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่ปปช.สตง.และหน่วยงานอื่นท้วงติงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
นางสาวยิ่งลักษณ์ย้ำว่าข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะจากสตง.และปปช.ที่ได้นำรายงานวิจัยของ TDRI เกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในอดีตและเสนอให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวและนำนโยบายประกันราคาข้าวมาใช้ดำเนินการนั้นข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรียับยั้งโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีไว้และการที่จะนำนโยบายประกันราคาที่เป็นนโยบายของ TDRI และฝ่ายค้านมาดำเนินการนั้นเป็นเรื่องที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่อย่างไรก็ดีปรากฏจากคำเบิกความของนายนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการ TDRI ที่ยอมรับต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาว่ามีความขมขื่นและจะไม่เสนอนโยบายประกันรายได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นการเห็นต่างในนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติแต่ในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับฟังหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญและมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเช่นสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังนางสาวยิ่งลักษณ์ย้ำต่อว่าข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของปปช.และสตง.ดังกล่าวในฐานะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้ละเลยเพิกเฉยอาทิได้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้คณะกรรมการกขช.คณะอนุกรรมการต่างๆและหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอันเป็นการดำเนินการตามสายบังคับบัญชาตามขั้นตอนการบริหารราชการแผ่นดินและยังได้นำข้อเสนอแนะของปปช.แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าวทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามการรับจำนำข้าวและคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการติดตามงานตามที่ได้สั่งการหลายเรื่องหลายโอกาสตลอดการดำเนินโครงการอาทิการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและสั่งการกำชับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้มงวดกวดขันป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่ในที่ประชุมสภากลาโหมก็ได้สั่งการให้มีการป้องกันการลักลอบการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ตามข้อเสนอแนะของปปช.และสตง.ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงก็ตามทั้งนี้เป็นไปเพราะมิได้มีเจตนาพิเศษที่จะหลีกเลี่ยงหรือปกปิดการกระทำการใดๆที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายดังนั้นเมื่อหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการรับทราบข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นการที่ส่งเรื่องโดยตรงไปยังกขช.คณะอนุกรรมการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่มีเรื่องใดที่จะละเลยและเมื่อส่งเรื่องไปแล้วคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆย่อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีเรื่องใดเห็นค้านก็จะต้องนำเสนอกลับมาตามสายงานบังคับบัญชาแต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดเห็นค้านและเสนอให้ยกเลิกหรือยุติโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใดหรือแม้แต่รายงานของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็ไม่ได้ละเลยได้ส่งเรื่องให้กขช.เพราะเห็นว่าคณะอนุกรรมการปิดบัญชีเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกขช.และเป็นหน้าที่ของกขช.ที่จะต้องพิจารณาเพราะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายแต่อย่างไรก็ดีคณะรัฐมนตรีได้ป้องกันความเสียหายโดยฤดูการผลิต 2556/2557 มีการปรับลดวงเงินรับจำนำจากไม่จำกัดเป็นจำกัดวงเงินการรับจำนำไม่เกินรายละ 500,000 บาทและ 350,000 บาทตามลำดับและลดราคารับจำนำจากตันละ 15,000 บาทเหลือตันละ 13,000 บาทอีกทั้งยึดมั่นตามกรอบเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 500,000 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2556จากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าดิฉันได้ใช้อำนาจและความระมัดระวังอย่างเหมาะสมอย่างเช่นที่พึงคาดหมายจากนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ในขณะนั้นทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานทั้งหมด
ก็เป็นในช่วงของคดีรับจำนำข้าวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กรมข่าวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องประเด็นเสวนาประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพักสักครู่ครับไอ้พวกนี้ไม่เคยศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งพวกนี้ไม่เคยศรัทธาในระบบการเลือกตั้งในระบบคะแนนเสียงพี่น้องแล้วพวกนี้มีทัศนคติไม่ใช่ว่าเป็นกลางๆนะมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างเลวร้ายเลยมาแล้วจ้ารายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11คณะตัวผีเพียบทั้งวิชามหาคุณอดีตปปช.นายกล้าณรงค์จันทิกอดีตปปช.หมอพรทิพย์ดร.เสรีวงศ์มนทาควงแขนมีตำแหน่งแบบนี้ประเทศไทยพอมีหวังเห็นการพัฒนาหรือไม่ฟังความเห็นชัดๆตรงๆจากนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสมคิดเชื้อคงขวัญใจชาวอุบลราชธานีและนครมาจิมขวัญใจชาวพิษณุโลกทั้งหมดติดตามได้ในรายการคิดเพื่อไทยช่วงสุดท้ายของคมข่าวนะครับประเด็นแรกวันนี้ไปติดตามประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการปฏิรูป11คณะที่ตั้งขึ้นต่อเนื่องจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับก็จริงๆมันมีการกำหนดคุณสมบัติแล้วก็พบแล้วว่าหน้าตากรรมการเป็นอย่างไรก็จริงๆเราก็ไม่ต้องสงสัยแล้วหน้าตากรรมการที่ออกมาก็คุณหน้าคุณตากันดีโดยเฉพาะบางส่วนบางคนนะก็เคยทำงานในสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วบางส่วนบางคนก็เคยเป็นหนึ่งในกลไกของแม่น้ำมาสายก็มาขับเคลื่อนในตรงนี้กันต่อจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้แหละฮะเราก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติกรรมการที่เข้ามาทำหน้าที่เองจะเป็นคนใกล้ชิดกับคสช.แล้วก็มีบทบาทในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามมากคือเรื่องของเสียงนี่แหละฮะที่มีการเปรียบเทียบว่าจะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็ได้เคยเห็นฝีไม้ลายมือกันแล้วจากประสบการณ์การทำงานให้รัฐบาลคสช.มาพอสมควรนะฮะทำให้สังคมไม่คาดหวังกับผลสำเร็จของการปฏิรูปประเทศติดตามจากรายงานครับยังไม่ได้ทำงานแค่ตั้งไข่ไม่ทันได้เดินคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเสียงค่อนแคะมาจากหลายฝ่ายในทำนองที่ไม่อาจคาดหวังอะไรจากคณะกรรมการเหล่านี้ได้สมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนามองว่าหากรัฐบาลเห็นว่าการปฏิรูปเป็นไปเพื่อกำหนดแนวทางของประเทศในอนาคตก็ควรต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่หยิบใครขึ้นมาได้ตามอำเภอใจและเห็นว่าในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เคารพสิทธิประชาชนย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาชนจะไม่คาดหวังสิ่งที่รัฐบาลทำอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าประชาชนอาจไม่ได้คาดหวังอะไรจากคณะกรรมการปฏิรูปตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขีดเส้นว่าแผนปฏิรูปจะต้องออกมาภายใน8เดือนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่สภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคนที่ตั้งมาให้มาปฏิรูปก็มาจากกลุ่มที่มีความเชื่อทัศนคติแบบเดียวกันกับเครือข่ายแม่น้ำ5สายซึ่งต่อยอดมาจากเวทีชุมนุมนกหวีดถือเป็นเหล้าเก่าในขวดเก่าแต่มาตกแต่งเปลี่ยนชื่อและการปฏิรูปโดยยึดหลักนำของเก่ามาย้อมแมวทาสีใหม่จึงไม่ใช่เรื่องให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่เห็นว่าเป็นไปได้ยากในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังมองการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปว่าเป็นภาพที่วนไปวนมาแม้บุคคลที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการจะมีประสบการณ์แต่ก็ไม่ใช่ลักษณะของนักปฏิรูป
เพราะหลายคนมีภาพลักษณ์ค่อนข้างเป็นนักอนุรักษ์นิยมมากกว่าเป็นนักปฏิรูปและสังคมคงไม่สามารถวนเวียนอยู่กับการตั้งความหวังแต่ไม่มีผลเป็นรูปธรรมได้นอกจากคณะกรรมการปฏิรูปแล้วภายในเดือนสิงหาคม2560คณะรัฐมนตรียังจะต้องเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจำนวน34คนมีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีโดยแบ่งออกเป็นกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน17คนอาทินายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานกรรมการคนที่1ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานกรรมการคนที่2โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่3นี่ยังไม่นับรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพกับปลัดกระทรวงกลาโหมและข้าราชการประจำอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน17คนซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติให้มีประสบการณ์ในความมั่นคงการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงด้านเศรษฐกิจเพียงคร่าวๆคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจำนวน6คณะ6ด้านไม่เกินด้านละ15คนเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเมื่อร่างยุทธศาสตร์ประกาศบังคับใช้แล้วก็กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจัดทำแผนแม่บทเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและครม.เพื่อเห็นชอบเพื่อบังคับใช้กับทุกกระทรวงทบวงกรมและยังมีอำนาจตรวจสอบหน่วยงานรัฐทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการและองค์กรอิสระหากไม่เดินตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทโดยไม่มีเหตุอันควรก็ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีรัฐสภาหรือปปช.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งหากพิจารณาอำนาจหน้าที่เราก็จะพบว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการปฏิรูปจนได้รับการขนานนามว่าเป็นฝาแฝดอินจันเลยทีเดียวทั้งคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงอาจเป็นที่มาที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะสำลักปฏิรูปทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับด้วยการบริหารงานของรัฐบาลนะครับก็3ปีพอดีนะคุณกันตพลก็มีการจัดเสวนาเรื่องประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อ เชิญผู้เกี่ยวข้องต่างๆอาจจะด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองมาให้ความเห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับในงานเสวนาโต๊ะกลมประเด็นบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเสนอในการสร้างบรรทัดฐานที่ต้องให้กับประเทศนะครับพร้อมเรียกร้องในการช่วยเหลือคนจนมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจขณะที่นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่าการทำหน้าที่ของสตง.เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับจะนำประเด็นการนำเสนอของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับไปทำการตรวจสอบรัฐบาลเราจะไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนของทั้งสองท่านครับเศรษฐกิจมันโตเฉพาะกลุ่มรวยแต่กลุ่มชนจน 80-90% เนี่ยลำบากกันหมดรัฐบาลไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงลำบากทำไมคนถึงบอกว่าลำบากอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีประชาชนที่ลงไม่มีอะไรเข้าไปช่วยเขาเนี่ยพวกนี้เขาจะเอาเป็นยาที่ไหนพี่ใช่ไหมฮะก็คือต้องคิดแต่ว่าวิธีไหนที่จะเป็นใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเจงขออนุญาตนะบอกเจง500,000,000รัฐบาลนี้บอกเองว่า900,000,000ใช้ไปก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นถ้าถามว่า900,000,000รัฐบาลใช้ไปเนี่ยประชาชนที่ลงใช่ไหมซึ่งจริงๆนะก็ขอรายละเอียดก็ไม่ให้ไหนต้องฝากท่านผู้ว่านะครับช่วยขอรายละเอียด900,000,000แล้วก็ช่วยตรวจสอบเลยนะว่าใช้ไปเนี่ยมีทุจริตมีผิดไหมถ้าทุจริตมีผิดเนี่ยจะต้องลงโทษแบบเดียวกันหรือเปล่าจะต้องมายึดทรัพย์กันไหมจะต้องมาขึ้นศาลนั่นนู่นใช่ไหมศาลฎีกาเพื่อให้การเดินด้วยกันไหมประธานโทษนะมันต้องมีหลักการเหมือนกันถูกไหมฮะในหลักการนี้ย้อนกลับไปสมัยวิชาที่ปัตตานีด้วยนะครับสมมติว่าสถานีตำรวจสร้างไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นความผิดไหมนายกต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะมีเงินทางโทษคือหลักการคือหลักการนะครับบรรทัดฐานใช่ไหมครับคือมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับบรรทัดฐานคือบรรทัดฐานใครผิดผมก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดบรรทัดฐานผมเนี่ยใครผิดก็จับเลยมันถือเป็นสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานแต่ไม่ใช่ว่าเลือกทำว่าอันนี้คือทำอันนี้ไม่ทำขอตัวนะอยากขอฝากนะอันนี้ถือว่าผมเป็นขอฝากท่านสตง.ตรวจสอบเป็นไรเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทางการเลยนะว่าข
ขออนุญาตศาลท่านตรวจสอบ 900,000 ล้านที่ท่านรองนายกพูดเองไม่ใช่ผมพูดนะท่านนายกรองนายกสมคิดพูดเองว่าท่านจ่ายไปแล้ว 900,000 ล้านแต่ทำไมเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พอถ้าเกิดเข้าใจตรงกันว่าความจำเป็นจะต้องช่วยผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีความจำเป็นคืออย่าไปเรียกชาญนิยมนะฮะถ้าท่านคิดว่าเราก็ต้องมองว่าควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยความเราบอกว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะห้ามนู่นห้ามนี่จะมีคณะกรรมการต้องไปขอปปช.ต้องไปขอกกต.ต้องไปขอคณะกรรมการ20ปีคณะกรรมการปฏิรูปถึงจะช่วยเหลือคนจนได้พอดีคนจนตายหมดพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนจะต้องทำคือว่าเราควรจะกำหนดไปเลยไหมว่าการช่วยเหลือคนจนเนี่ยควรมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของ GDP ใช่ไหมฮะแล้วมันไม่เจ๊งฮะถูกไหมฮะถ้าคุณบอกว่าอ้าว 5% 10% ของ GDP นี่คุณช่วยคนจนได้ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็แต่ละคนก็ไปทำบริหารจัดการใครผิดก็ไปลงโทษถูกไหมฮะสนง.แอคทีฟมากก็ตรวจสอบไปถูกไหมฮะแต่ว่ามันควรเป็นอย่างนั้นแต่บอกว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ทำเลยอย่าช่วยเลยมันไม่ได้ครับประเทศประชาชนตายหมดก่อนที่ตอนนี้คนจนจะตายกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อยากฝากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยากดูนะครับว่าขอเสนอนะครับว่าอยากให้มีการดูแลลักษณะอย่างนี้ว่าให้เป็นสัดส่วนของ GDP ว่ากำหนดไปเลยได้ไหมแต่รัฐบาลท่านทำก็ทำไม่ดีคนก็ไม่เลือกเขาคุณก็เจ๊งไปถูกไหมถ้าเกิดเขาทำได้ดีประชาชนชอบประชาชนก็เลือกใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกคนก็มีบัตเจ็ตเท่ากันหมดว่าสัดส่วนของ GDP คนมีเท่าไหร่ถ้าประเทศมันไม่เจ๊งนะครับคนนี่มันไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมฮะถ้าคุณทำเมื่อไหร่ทำแล้ว GDP โตอย่างคุณบอกคุณจำนำข้าวคุณบอกเศรษฐกิจคุณโต 6.5% เนี่ยมันไอสัดส่วนของนี่มันก็จะขึ้นตามไปถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจ่ายไป900,000ล้านคุณโต 2% เนี่ยคุณก็เจ๊งใช่ไหมฮะอาจารย์ส่วนนี้ขออนุญาตอธิบายนะครับในหลักคิดง่ายๆเขาอยากให้เข้าใจเพราะไม่อยากให้มันมีปัญหาจริงๆแล้วอยากจะตั้งฟลอร์หนึ่งมาให้ชักถามนะครับว่าแต่ละนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยเราคิดอะไรมาว่ารถคันแรกบ้านหลังแรกอันนี้คงใช้เวลานานเราจะมาเพราะแล้วเราพูดถึงเรื่องอนาคตดีกว่าเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องอาจจะเกี่ยวกับผมเรื่องของผมต้นนะครับคือการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจเป็นเรื่องจำเป็นนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยเขาก็ทำมันอย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยมันต้องระดมสมองกันต้องฟังกันว่าอาณาบางคนที่ทำยังไงพอเราไปบอกว่าภาพวิพากษ์วิจารณ์มีการใส่ร้ายผมอาจจะเป็นความภูมิใจนะครับคือเป็นคนที่แรกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจถูกฟ้องร้องเป็นครั้งแรกนะครับถูกถามหาแต่ซึ่งมันก็แปลกดีนะครับทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครเข้ามาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไปดูสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับนักวิเคราะห์ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผมพูดคนเดียวคนพูดเหมือนผมเยอะมากถ้าเกิดจะจับผมต้องจับทุกคนนะผมประทานโทษนะครับก็อยากฝากอีกอย่างจริงๆ เรื่องที่หน้าผมเองหลังสุดเนี่ยคุณประโยชน์ของผมบอกซึ่งผมว่าอยากให้คนทุกคนตระหนักตอนนี้เนี่ยเหมือนที่พี่ปิดาพูดนะครับคือคนที่ไม่ค่อยทราบว่าภายใน7ปีนี้ภายใน7ปีนี้นะฮะประเทศไทยเนี่ยจะหล่นจากอันดับ2ของอาเซียนเป็นอันดับ5ของอาเซียนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคนไม่ค่อยทราบนะอีกภายใน1-2ปีเนี่ยมาเลจะแซงไทยมาเลเนี่ยที่มีประชากรน้อยกว่าไทยประมาณครึ่งนึง20กว่าล้านนะแต่มี GDP ต่อหัวเนี่ยมากกว่าเราเท่าเราเคยนำหน้ากันมาเลเนี่ยครับ10กว่าปีก่อนตอนนี้มาเลเนี่ยการเติบโตก็โตมาตลอด 7-8% 6-7% เราโต10ปีที่แล้วเนี่ยเราโตประมาณ 3.2% เองและ3ปีที่แล้วเราโตประมาณ 2.3% เองอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งต้องเข้าใจว่ามันมีปัญหามาจากอะไรนะฮะพออีก2ปีเนี่ยมาเลเซียแซงไทยอีก4-5ปีเนี่ยฟิลิปปินส์แซงไทยและอีก7ปีเวียดนามแซงไทย GDP ของไทยจะหล่นมาเป็นอันดับ5อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะฮะสัดส่วนของไทยปัจจุบันเนี่ย 20% อีก7ปีข้างหน้าสัดส่วนเราจะเหลือ 7% นะเพราะฉะนั้นเวอาเซียนจะไม่ต้องกังวลกับไทยแล้วเพราะไทยจะเหลือแค่ 7% ถ้าเราแยกเขาก็เป็นกระทบเข้ามาปัจจุบันเนี่ยเราถ่วงเขานะฮะเราโตน้อยเนี่ยกลายเป็นทำให้อาเซียนทั้งปีเนี่ยปีนี้จะโตประมาณ 4.8% แต่เราประมาณ3จุดเราโตได้ประมาณ 3.5 เต็มที่ซึ่งเราจะไปถ่วงดุลเขานะถ้าเราไม่มีเราเนี่ยก็จะโตประมาณ 5% กว่าแต่โทษนะฮะนี่ก็อยากฝากไว้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเวลาเราถูกแซงแล้วมันถูกแซงเลยนะฮะเพราะเราไม่จะโตได้ 3% กว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะโต 6-7% เขาแซงเขาแซงหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่จะแก้ไขอย่างไรเองเนี่ยเป็นถูกต้องไหมใช่ไหมลักษณะที่เราเป็นอยู่เราแพ้เข้าไปเรื่อยๆ
ี่น้อยประเทศอื่นก็จะเริ่มแซงเราเรื่อยเราก็จะกลายเป็นที่หลงเลยใช่ไหมฮะสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงที่เราบอกว่าดีใจเฮ้ย 3.5% เศรษฐกิจดีแล้ว 3.5% เราแฮปปี้แล้วใช่ไหมฮะก็ต้องกลับมาที่ท่านสันสิทธิ์พูดนะครับเรื่องการลงทุนปัญหาการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต่างที่ท่านเข้าใจผมอาจจะเห็นแย้งกับท่านนิดหนึ่งคนไทยเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนต่างประเทศเพราะไม่มั่นใจอีกส่วนหนึ่งคือด้วยธุรกิจของไทยเนี่ยมันถึงจุดที่เราต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะธุรกิจประกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำในประเทศไทยได้แล้วมันเป็นเหมือนกับไต้หวันเหมือนกับเกาหลีนะครับคือการย้ายการธุรกิจบางชิ้นอย่างสิ่งทออย่างเครื่องหนังอย่างอะไรเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะไม่คอมเพทิทีฟแล้วย้ายออกไปแต่เราต้องมีธุรกิจใหม่เข้ามาทดแทนที่ธุรกิจใหม่ก็แทนที่คือต้องหวังว่าต่างประเทศจะมาลงทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่ลงทุนเลยหายหมดอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าพอเขามาลงทุนเนี่ยประธานโทษนะหลักที่จริงคือพอเขามาลงทุนเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาส่งไปยุโรปจะโดนภาษีเต็มไหมไปอเมริกาจะโดนภาษีเต็มไหมเพราะอะไรเพราะเจรจาเขตการค้าเสรีไม่ได้ใช่ไหมท่านประธานในการค้าอยู่นะโดยผู้แทนการค้าอยู่ก็ทราบว่าพอเจรจาการค้าไม่ได้ความเสี่ยงมันก็มีเยอะใช่ไหมครับเขาจะมาลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเขาจะมาลงทุนทำไมเป็นล้านล้านเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าโดนภาษีแต่เนี่ยเขาแข่งคนอื่นไม่ได้เขาไปลงทุนเวียดนามไม่ดีเลยเขาไปลงทุนคำเองไม่ดีเลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ซึ่งต้องอยากให้เข้าใจนะครับว่าการที่ผมบอกเรื่อยๆว่ากลับไปเลือกตั้งกลับไปให้กับอยู่รอไปจะได้หรือไม่เขายอมรับเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าอะไรคำก็ใช้ได้สมองแต่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงเพราะคุณเจรจาการค้าไม่ได้คุณก็ไม่สามารถจะสมองแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ปัญหาของประเทศก็จะมีแต่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกองทัพเรือเนี่ยผมตรวจแล้วจริงๆแล้วก็แถลงข่าวจริงๆแล้วทำให้ที่สตง.ก็ไม่รู้ว่าไงเราก็เลยส่งที่เราตรวจแล้วให้ปปช.ไปเลยปปช.ไปตรวจเองก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรบอกว่าผิดขั้นตอนแต่ถ้าเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนั้นเป็นเรื่องดุลพินิจแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องว่าผิดหรือถูกนะครับแต่เป็นเรื่องดุลพินิจก็แล้วแต่ความจำเป็นครับนะอย่างสตง.เราเนี่ยถ้าท่านจะให้ผมเป็นหมาไปเฝ้าบ้านให้ท่านนะแล้วท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องมีหลอดเสียงก็คือไม่ต้องเอาเชื่อว่าไม่ต้องมีนะครับอย่างนั้นแล้วผมจะไปเฝ้าบ้านให้ท่านได้ยังไงนะครับเหมือนกับพลทหารนะเราก็บอกว่าเองไปรบนะเอาปืนไปเอาหลักไปปืนไปแต่ลูกกระสุนไม่ต้องให้ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่รู้จะไปรบกับใครนะครับแล้วก็บางอย่างนี้เราไม่สามารถพูดได้หมดนะครับว่าเหตุผลความจำเป็นอะไรทำนองนี้นะแต่เราก็อาจจะต้องยอมรับบ้างแต่อย่าไปใช้งบแล้วทำให้เปลี่ยนเรียงจากส่วนอื่นนะแต่ถ้างบเนี่ยมันมีแบ่งกันไว้ตามลักษณะของหน่วยงานแล้วหน่วยงานนี้รู้ว่าอยากจะไปทำอย่างนี้อยากไปทำอย่างนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่าแล้วมันจะได้ผลไหมนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ต้องมีเครื่องบินไม่ต้องมีอะไรแล้วนะครับคือทหารบกทหารน้ำนะครับมีแต่ทหารบกอย่างเดียวก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าทหารบกรู้สึกแก้ไขปัญหาได้เยอะอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีนะครับแต่ทำไมที่อื่นเขาก็มีกันนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดมุมมองบางทีเราก็มองไม่ออกนะครับก็อาจจะมีอะไรช่วยแนะนำทางสตง.บ้างก็ยินดีที่จะรับไปเสนอแนะนำต่อถ้าเป็นเรื่องประโยชน์เนี่ยผมเก็บได้หลายเรื่องนะครับที่จะต้องไปตรวจนะ900,000ล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานอิสระผมก็ไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับแล้วก็ไม่มีหนี้สาธารณะอะไรนะครับที่จะต้องไปทำรับนะครับเป็นห่วงอย่างเดียวครับว่าคนที่ต่อจากรุ่นเราเนี่ยมันต้องไปแบกรับอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเรายังไม่ปฏิรูปไม่ปฏิรูปหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากให้คนรุ่นที่ต่อจากเราเนี่ยมาสาบแช่งว่าไอ้วิญญาณปู่จังไรเนี่ยไม่ทำอะไรไว้ให้เขาเลยนะครับอันนี้เราน่าเป็นห่วงนะครับคุณด
วิทย์สาธารณสำหรับคุณพิชัยเองก็พูดหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะหรือว่า GDP นี่แหละก็ล่าสุดมีการประเมินเหมือนกันว่าแนวโน้มของ GDP ของประเทศไทยอาจจะลดลงเหลือแค่ 3.2 เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่สะท้อนว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจได้เป็นมาเป็นผลแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนนะรวมถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการส่งออกอะไรต่างๆนี่ก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องนี้ฮะเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับก็ล่าสุดนะครับยอดจำหน่ายปลากระป๋องนะก็ลดลงในรอบ30ปีก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ตกต่ำมากน้อยขนาดไหนรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานครับจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนับตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียรพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทว่าในความเป็นจริงเศรษฐกิจมีแต่สารวันเตี้ยลงจนต้องมีการวางหมากกันใหม่โดยการเปลี่ยนตัวกุนซือด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจากหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลมาเป็นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ภายใต้ความหวังที่สดใสท้ายสุดก็ไม่แตกต่างกันยิ่งนานวันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็ลุกลามไปยังผู้คนในสังคมทุกระดับชั้นจนสัมผัสได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าที่กำลังซื้อหดหายลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเงินที่จะซื้ออาหารคนจนอย่างปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็แทบจะไม่มีกันแล้วสะท้อนได้จากการเปิดเผยของนายสุวิทย์วังพัฒนมงคลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดที่ระบุว่ายอดขายปลากระป๋องทั้งตลาดช่วงครึ่งปีแรก2560เกิดภาวะยอดขายติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยติดลบ 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงประมาณ113ล้านบาทจากยอดขายครึ่งปีแรกปี2559ที่มีมูลค่า 3,750 ล้านบาทซึ่งพบว่าเกิดจากยอดขายหดตัวแรงในช่องทางขายร้านค้าดั้งเดิมมากเกือบ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ยอดขายผ่านทางโมเดิร์นเทรดเช่นร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้ายังเติบโตโดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อซึ่งเติบโตถึงร้อยละ20สะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อในต่างจังหวัดกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักลดลงนอกจากยอดขายปลากระป๋องที่ลดลงเพราะแรงงานซื้อจากคนในระดับรากหญ้าลดลงแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลถึงบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่กระทบกันเป็นลูกโซ่ซึ่งนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยออกมายืนยันเช่นกันว่าจากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลให้ร้านขายอาหารได้น้อยและจะมีผู้ประกอบการเพียงแค่ร้อยละ2ที่ประคองตัวให้รอดพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ภาวะการเนี่ยนะในฐานะที่เราคุยกับคนเจ้าของร้านอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าคุย100คนเนี่ยจะมีคนที่ไม่บ่นอยู่ประมาณ2คน 2% ที่ไม่บ่นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแน่นอนเราต้องยอมรับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันไม่ได้โฟลว์ขนาดที่คนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากมายทุกคนระมัดระวังในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะคะร้านอาหารยังคงมีคนมาไม่ใช่ไม่มีนะคะตอนนี้เนี่ยมากินกับครอบครัวเคยสั่งกับข้าว5อย่างตอนนี้อาจจะเหลือ3อย่างใช่ไหมคะแล้วก็เลือกราคาที่ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้จากเมนูสมมติเดี๋ยวนี้เมนูปลาเนี่ยมัน300กว่าบาทขึ้นเมนูนี้ก็ไม่สั่งก็สั่งน้ำพริก100กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นอะไรซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเอ๊ะยังมีคนมาเต็มร้านอยู่เคยขายสมมติว่าเคยขายได้วันละ 60,000 เวลานี้เหลือ 30,000 เจ้าของร้านตกใจเลยนะคะมันหายไปไหนแต่แมเนจเมนต์อยู่หมดเลยนะแล้วของต้องสต็อกเหมือนทุกวันอันนี้เห็นภาพชัดใช่ไหมคะที่เป็นตัวชัดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองภาพของโลกเศรษฐกิจโลกด้วยมาถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ตัวเศรษฐกิจของร้านอาหารเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนก่อนนะในรอบ 5-6 ปีเนี่ยเราจะเห็นคอมมูนิตี้เมาเกิดเราเห็นห้างสรรพสินค้าแน่นอนต้องมีแผนการตลาดที่ต้องขยายไปให้เยอะที่สุดก็เป็นรวบรวมร้านอาหารไปอยู่ในนั้นเป็นร้อยๆอีกรวมถึงเราจะเห็นว่าในเขาเรียกอะไรตลาดนัด
ในพอสอหลังนี้เนี่ยตลาดกำลังป๊อปปูล่าเลยตอนนี้เหล่านั้นก็ขายของกินเป็นหลักนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเนี่ยนะก็จะเป็นอาหารเป็นหลักถ้าคุณเข้าไปดูใน Facebook ของแฟรนไชส์ร้านอาหารหรืออะไรประมาณเนี้ยผมว่ามีเป็นแหล่งชุมนุมเป็นแสนเลยนะก็คนขายของทั้งหมดเลยโอท็อปที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ย4ดาว5ดาวทั้งหลายเนี่ย 80% ก็คืออาหารเพราะฉะนั้นคนเข้ามาทำธุรกิจอาหารกันกันเยอะเพราะฉะนั้นทำไมร้านอาหารจะไม่บ่นเพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่เข้ามาปัจจัยทั้งการแข่งขันที่มากแล้วมีปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะคิดกันไม่ถึงคือออนไลน์เวลานี้เนี่ยนะคะบางทีเราไม่ต้องลงไปจากออฟฟิศสำนักงานอาหารมันเดินมาถึงโต๊ะเราได้ไม่ใช่แต่ทัวร์จีนนะคะเกาหลีก็มาหลายประเทศที่เขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆตัวเขาเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ของบ้านเราเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามีคู่แข่งเรา อยู่ในบ้านเราเยอะแยะมากมายเป็นชาตินั้นๆที่เข้ามาเปิดร้านอาหารแข่งกับเราด้วยสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนางธนิวรรณระบุว่าทางสมาคมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบด้วยตัวเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมทั้งพยายามทำให้อาหารราคาถูกคงอยู่ในตลาดเพราะเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นแหล่งอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยและอยากให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วด้วยขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่ตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสที่2ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ส่อแววได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่เพราะเท่าที่ประเมินพบว่าผลประกอบการทุกบริษัทมียอดกำไรที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการหลายรายรู้สึกร้อนๆหนาวๆไปกับภาวะดังกล่าวด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะกู้เศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำให้พลิกฟื้นกลับมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งคนในชาติและต่างชาติอีกครั้งทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานนอกจากยอดปลากระป๋องนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราทานกันเกือบทุกวันเนี่ยยอดตกลงแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างอื่นด้วยนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับเผยคนไทยกินข้าวนอกบ้านน้อยลงนะครับผู้ประกอบการหลายรายต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบนะครับขณะที่สมาคมธุรกิจร้านอาหารสำรวจสมาชิกนะครับช่วยเงินกู้เสริมสภาพคล่องติดตามได้ในช่วงขอดเขตเศรษฐกิจครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลให้เกิดภาวะชะงักและหดตัวในหลายธุรกิจล่าสุดนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ของภัตตาคารและร้านอาหารไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และเหงาง้อยแม้บางร้านที่มีผู้เข้าใช้บริการแต่ก็จำกัดการใช้จ่ายมากกว่าเดิมเพราะคนกังวลว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีจึงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างมากอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีร้านอาหารใดที่ปิดกิจการลงเนื่องจากคนทำธุรกิจก็ต้องพยายามดิ้นรนกันไปแต่สิ่งที่น่ากังวลคือร้านอาหารจะต้องมีสภาพคล่องจึงเริ่มหันเข้าไปหาการกู้เงินจากหนี้นอกระบบมากขึ้นจึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวตามมานางธนิวรรณกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยในแวดวงคนทำร้านอาหารมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แห่งหนึ่งปกติขายได้วันละ 60,000 บาทและวันเสาร์ถึงอาทิตย์ยอดขายเกิน 100,000 บาทแต่ขณะเดียวกันทุกวันนี้เหลือวันละ 20,000 ถึง 30,000 บาทยอดขายตกลงจนน่าใจหายและที่น่ากังวลเข้าไปอีกคือร้านขายส้มตำไก่ย่างเช่นพระราม9ไก่ย่างซึ่งถือเป็นตัววัดสำคัญในแวดวงร้านอาหารตามปกติแล้วไม่เคยยอดขายตกแม้ในช่วงที่มีชุมนุมสถานการณ์ทางการเมืองแต่ตอนนี้ยอดขายตกลงมาถึง 30% เรียกว่าแม้แต่คนกินส้มตำยังบ่นทั้งที่อาหารอีสานถือว่าราคาไม่แพงราคาจะเฉลี่ยคนละ100ถึง300บาทเท่านั้นขณะที่กลุ่มคนรวยก็ยังกินอยู่อย่างคนรวยใช้ชีวิตหรูหราแต่คนชนชั้นกลางและระดับล่างยังคงลำบากขณะเดียวกันด้านนายกสมาคมภัตตาคารไทยมองว่า
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรไม่ดีราคาตกจึงส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอีกทั้งในธุรกิจประมงได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวจึงทำให้ธุรกิจส่งออกและธุรกิจห้องเย็นซบเซาลงซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยส่วนร้านอาหารที่อยู่บนห้างสรรพสินค้าตอนนี้อยู่ในสภาวะร้อนๆหนาวๆกันหลายแห่งเพราะมีต้นทุนจากค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟและค่าลูกจ้างหรือแม้กระทั่งศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทในห้างสรรพสินค้าที่แต่ละแบรนด์มีเงื่อนไขต้องเปิดในห้างสรรพสินค้าในทุกทำเลตามที่ห้างสรรพสินค้านั้นๆมีสาขาซึ่งไม่ได้ขายดีทุกแห่งจึงทำให้ต้องนำรายได้จากทำเลที่มีกำไรมาอุ้มทำเลที่ขายไม่ได้และที่สำคัญคือต้องใช้เงินสดซื้อของมาผลิตอาหารทุกวันแต่กว่าจะได้รับเงินจากห้างสรรพสินค้าต้องรอทุก60วันจึงทำให้ตึงตัวกันไปหมดขณะเดียวกันมีหลายรายที่ยอมถอยออกมาส่วนรายที่อยู่รอดจะเป็นรูปแบบของเฒ่าแก่คนเดียวทำทุกอย่างเองหมดส่วนผู้ที่ทำในรูปแบบบริษัทอยู่ไม่ได้ขณะเดียวกันจะมีผู้ประกอบการเพียงแค่ 2% เท่านั้นที่ยังสามารถประคองตัวให้รอดพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ภาวะการเนี่ยนะในฐานะที่เราคุยกับคนเจ้าของร้านอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าคุย100คนเนี่ยจะมีคนที่ไม่บ่นอยู่ประมาณ2คน 2% ที่ไม่บ่นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแน่นอนเราต้องยอมรับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันไม่ได้โฟลขนาดที่คนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากมายทุกคนระมัดระวังในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะคะร้านอาหารยังคงมีคนมาไม่ใช่ไม่มีนะคะตอนนี้เนี่ยมากินกับครอบครัวเคยสั่งกับข้าว5อย่างตอนนี้อาจจะเหลือ3อย่างใช่ไหมคะแล้วก็เลือกราคาที่ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้จากเมนูสมมติเดี๋ยวนี้เมนูปลาเนี่ยมัน300กว่าบาทขึ้นเมนูนี้ก็ไม่สั่งก็สั่งน้ำพริก100กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นอะไรซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเอ๊ะยังมีคนมาเต็มร้านอยู่เคยขายสมมติว่าเคยขายได้วันละ 60,000 เวลานี้เหลือ 30,000 เจ้าของร้านตกใจเลยนะคะมันหายไปไหนแต่แมเนจเมนต์อยู่หมดเลยนะแล้วของต้องสต็อกเหมือนทุกวันอันนี้เห็นภาพชัดใช่มั้ยคะที่เป็นตัวชัดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองภาพของโลกเศรษฐกิจโลกด้วยมาถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ตัวเศรษฐกิจของร้านอาหารเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนก่อนนะในรอบ 5-6 ปีเนี่ยเราจะเห็นคอมมูนิตี้เมาเกิดเราเห็นห้างสรรพสินค้าแน่นอนต้องมีแผนการตลาดที่ต้องขยายไปให้เยอะที่สุดก็เป็นรวบรวมร้านอาหารไปอยู่ในนั้นเป็นร้อยๆอีกรวมถึงเราจะเห็นว่าในเขาเรียกอะไรตลาดนัดในคอสหลังนี้เนี่ยตลาดกำลังป๊อปปูล่าเลยตอนนี้ตลาดนั้นเหล่านั้นก็ขายของกินเป็นหลักนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าพวกนี้นะก็จะเป็นอาหารเป็นหลักถ้าคุณเข้าไปดูใน Facebook ของแฟรนไชส์ร้านอาหารหรืออะไรประมาณนี้ผมว่ามีเป็นแหล่งชุมนุมเป็นแสนเลยนะก็คนขายของทั้งหมดเลยโอท็อปที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ย4ดาว5ดาวทั้งหลายเนี่ย 80% ก็คืออาหารเพราะฉะนั้นคนเข้ามาทำธุรกิจอาหารกันเยอะเพราะฉะนั้นทำไมร้านอาหารจะไม่บ่นเพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่เข้ามาปัจจัยทั้งการแข่งขันที่มากแล้วมีปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะคิดกันไม่ถึงคือออนไลน์เวลานี้เนี่ยนะคะบางทีเราไม่ต้องลงไปจากออฟฟิศสำนักงานอาหารมันเดินมาถึงโต๊ะเราได้ไม่ใช่แต่ทัวร์จีนนะคะเกาหลีก็มาหลายประเทศที่เขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆตัวเขาเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ของบ้านเราเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามีคู่แข่งเราอยู่ในบ้านเราเยอะแยะมากมายเป็นชาตินั้นๆที่เข้ามาเปิดร้านอาหารแข่งกับเราด้วยสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนางธนิวรรณระบุว่าทางสมาคมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบด้วยตัวเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมทั้งพยายามทำให้อาหารราคาถูกคงอยู่ในตลาดเพราะเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นแหล่งอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยขณะเดียวกันอยากให้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วด้านนางพาณิชย์กนสูตร
ผู้ประกอบการร้านอาหารครัวขุนกุ้งซึ่งตั้งอยู่บริเวณราชนาวีสโมสรข้างพระบรมมหาราชวังเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่ายังคงทรงตัวแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นขณะเดียวกันยอดขายตกไปกว่า 30% จริงๆแล้วถ้ามองในภาพรวมนี้ก็ธรรมดาไม่ได้ดีขึ้นหรือเหมือนทรงตัวมากกว่าแล้วก็อย่างช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเงี้ยก็ว่าไม่ได้ว่าดีมากอะไรเงี้ยค่ะจากคนที่เคยใช้จ่ายทานเยอะๆอย่างปลาเก๋าตอนนี้อาจจะเหลือเป็นปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับแต่ก่อนกินโต๊ะนึงเยอะๆตอนนี้ก็ทานเหมือนกันแต่ทานน้อยลงค่ะก็คนก็จับจ่ายใช้สอยประหยัดกันเพิ่มมากขึ้นค่ะระวังตัวมากกว่าค่ะคือโดยปกติที่ร้านนี่ก็ลูกค้าก็จะเป็นทั้งคนไทยและคนต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นคนไทยคนต่างชาติโดยรวมแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นแถบต่างชาติเป็นโซนยุโรปหรืออะไรเงี้ยจะน้อยลงก็จะเป็นเอเชียซะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติฝรั่งก็จะน้อยเพราะเราอาจจะอยู่ในช่วงพิธีอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยได้เข้าก็จะมีกรุ๊ปแต่จะเป็นกรุ๊ปทัวร์มากกว่ากรุ๊ปทัวร์จีนอะไรเงี้ยซึ่งของเราก็ไม่ได้รับพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารตรงจุดนี้ใกล้ๆกับบริเวณพระบรมมหาราชวังใกล้กับวัดพระแก้วใกล้ๆกับพระราชพิธีโดยปกติเดิมๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมีคนมาทานอาหารกันเยอะเลยแต่ว่าครั้งนี้แปลกทำไมมันเงียบหายไปก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าปกติถ้ามาไหว้พระแก้วหรือว่ามาแถบเนี้ยก็ต้องมาแวะทานอะไรเงี้ยก็กลุ่มคนก็จะน้อยลงอาจจะด้วยคนที่เข้ามาก็มากราบเสร็จก็กลับเลยด้วยเขาเป็นคนไทยส่วนต่างชาติก็อาจจะรีบกลับเพราะว่าแถวนี้ก็มีงานมีอะไรแล้วก็คนก็น้อยลงด้วยค่ะเป็นลักษณะก็ได้เช็คได้ถามกับไกด์อะไรเงี้ยค่ะว่าก็ปีนี้ไม่เยอะน่าจะน้อยลงเงี้ยค่ะไกด์เขาก็บอกว่าของเขาก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนๆเริ่มน้อยลงค่ะเคยถามว่ามันเกี่ยวกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเราหรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยที่ว่าช่วงนี้เราโศกเศร้าด้วยเขาก็อาจจะเลี่ยงๆไปที่อื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กลับมาลื่นเริงเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจของโซนแถบยุโรปเองด้วยแล้วก็ของจีนที่จะดีหน่อยแต่ก็จะเป็นแค่กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นก็น้อยอย่างนักท่องเที่ยวเกาหลงเกาหลีอะไรก็หายหมดค่ะไม่แทบจะไม่มีเลยอ่ะตัวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นกระทบกับร้านอาหารไทยไหมคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเองอันนี้ดีค่ะคือเขากินใช้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเลยเนี่ยไม่ได้เข้าร้านอาหารเราแน่นอนใช่ทัวร์สุเรียนอะไรเงี้ยไม่เข้าร้านเราแน่นอนค่ะก็เมลอาจจะไม่ได้ให้ข้าวหัวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะของเราคือเราขายราคามาตรฐานของเราอยู่แล้วอันนั้นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาโดยเฉพาะของเราจะไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ลงแน่นอนค่ะตรงนี้ถ้าจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตัวเลขของการประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารลดลงมากน้อยแค่ไหนคะน่าจะเกือบ 30% ค่ะน่าจะได้ถ้าโดยส่วนตัวเอง 30% นะได้นะปีนี้แน่นอนอยู่แล้วคือหายไป 30% ใช่ค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลยค่ะ 30% ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาทั้งปีอะค่ะจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมต้องรอดูปลายปีค่ะไม่แน่ใจเลยจริงๆค่ะปีหน้าก็ยังหวั่นๆอยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่าค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็มีความเสถียรมั่นคงคนก็จะมาใช้ไม่มีเหตุบ้านการเมืองอะไรเงี้ยค่ะคนก็อาจจะกินใช้ปกติอย่างเงี้ยถ้าดูจากนโยบายหรือว่ามาตรการรัฐบาลที่ออกมาช่วยเรื่องของฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมองยังไงคะจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็ของเราเน้นท่องเที่ยวนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้ากระตุ้นแล้วเนี่ยในส่วนของท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่เข้าเลยเนี่ยเราน่าจะแย่ดูแล้วค่ะน่าจะไม่น่าจะยากค่ะช่วงนี้ตอนนี้เธอเรียกร้องไปยังรัฐบาลอยากให้ช่วยในส่วนไหนก็อาจจะช่วยในเรื่องของกลุ่มที่จะเข้ามาหลายๆกลุ่มเราแบบไม่ใช่แบบเน้นแค่ทัวร์จีนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเน้นแถบยุโรปด้วยหรือว่าแถบอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารอเขาอย่างเดียวลำบากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่มีเขาเรียกนะไม่ใช่แบบกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวถ้าหลากหลายเนี่ยมันก็จะช่วยได้หลายทางเพราะว่าทาร์เก็ตของแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันคือรัฐบาลควรจะหาตลาดใหม่ใช่ค่ะน่าจะแบบหลายๆตลาด
ถ้าเรารอนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวบางทีนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ได้ใช้จ่ายจริงๆกับร้านที่เป็นร้านโดยตรงอาจจะไปใช้จ่ายจากร้านที่เป็นร้านของกลุ่มที่เป็นเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านนางรัตดาสำเภาทองนายกสมาคมธุรกิจร้านอาหารระบุว่าในระยะที่ผ่านมาบรรยากาศการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรงจากการที่มีผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากโดยธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่อย่างเช่นร้านอาหารได้มีการนำเสนอร้านอาหารใหม่ๆสู่ตลาดและขยายสาขาร้านอาหารเดิมอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นผู้ผลิตเครื่องปรุงผู้ผลิตวัตถุดิบผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปผู้ผลิตเครื่องดื่มเป็นต้นต่างก็ใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาต่อยอดการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจร้านอาหารมากส่วนธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและเล็กต่างก็ล้วนมีพัฒนาการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดโดยมีการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อตอบโจทย์แนวโน้มการแสวงหาร้านอาหารที่แปลกใหม่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ตามไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้บริโภคทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดร้านอาหารต้องใช้กลยุทธ์ให้ถูกต้องกับแต่ละประเภทของร้านอาหารโดยสมาคมได้เป็นตัวกลางในการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถทางด้านการบริหารการบริการให้กับกลุ่มสมาชิกโดยได้ริเริ่มโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารเดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้ถึง9ภูมิภาคทั่วทั้งประเทศแล้วขณะเดียวกันนางรัตดากล่าวว่าร้านอาหารเริ่มมีการบ่นกันเยอะว่าไม่ได้ยอดขายเท่าเดิมเพราะคนจับจ่ายใช้สอยกันน้อยซึ่งทางสมาคมอยู่ระหว่างการสอบถามไปยังสมาชิกทั่วประเทศว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างและมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องหรือไม่วันพรุ่งนี้เราจะไปติดตามกันต่อกับธุรกิจร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณซอยรามคำแหง91กับร้านเพื่อนหมูกระทะในสภาวะเศรษฐกิจซบเซาเช่นนี้เขาจะมีวิธีรับมืออย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดติดตามได้ในคอยเกล็ดเศรษฐกิจสำหรับวันนี้คมข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณกันตพลอนุวันผมทวีศักดิ์เห็นครบขอลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ